เมื่อพระองค์มีพระชนมายุครบ14พรรษาจึงทรงออกผนวดเป็นสามเณรโดยมีการสมโภชที่พระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยแล้วแห่ไปผนวดณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามโดยมีสมเด็จพระอริยวงศาญาณสมเด็จพระสังฆราชเป็นพระอุปัชฌาย์และสมเด็จพญานสังวรเป็นพระอาจารย์หลังจากนั้นได้เสด็จไปประทับอยู่ณวัดมหาธาตุยุวราชลังสฤทธิ์ราชวรมหาวิหารผนวดจนออกพรรษาแล้วจึงทรงลาผนวดรวมเป็นระยะเวลาประมาณ7เดือนเมื่อพระองค์ทรงพระเจริญวัยขึ้นแล้วพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยโปรดให้พระองค์เสด็จออกไปประทับณพระราชวังเดิมเมื่อพระองค์มีพระชนมายุ21พรรษาจึงผนวดเป็นพระภิกษุแต่ในระหว่างนั้นช้างสำคัญของบ้านเมืองได้แก่พญาเสวตอัยยาและพญาเสวตโคชลักษ์เกิดล้มลงรวมทั้งสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงเทพยวดีพระคณิษฐาในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยเพียงองค์เดียวก็ยังมีพระชนเกิดสิ้นพระชนทำให้พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยไม่สำราญพระราชหฤทัยจึงไม่ได้จัดพิธีผนวดอย่างใหญ่โตโปรดให้มีเพียงพิธีอย่างย่อเท่านั้นโดยให้ผนวดณวัดพระศรีรัตนศาสดารามโดยมีสมเด็จพระอริยวงศาญาณสมเด็จพระสังฆราชเป็นพระอุปัชฌาย์พระองค์ได้รับพระนามฉายาว่าวชิระยาโนหรือวชิระยานภิกขุแล้วเสด็จไปประทับแรมที่วัดมหาธาตุ3วันหลังจากนั้นจึงเสด็จไปจำพรรษาที่วัดราชาธิวาสซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยเคยประทับอยู่ที่เมื่อทรงผนวดอยู่ในขณะที่ผนวดอยู่นั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยเสด็จสวรรคตพระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์พระเจ้าลูกยาเธอพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยเสด็จขึ้นครองราชสมบัติเป็นพระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงตัดสินพระทัยที่จะดำรงสมณเพศต่อไปสมเด็จเจ้าฟ้ามงกุฎทรงได้ศึกษาวิชาการต่างๆในการที่จะเป็นประโยชน์แก่การปกครองในอนาคตวิชาที่ทรงศึกษาได้แก่ตำราพิชัยสงครามการฝึกหัดอาวุธวิชาคหกรรมวิชาโหราศาสตร์โดยเฉพาะวิชาภาษาต่างประเทศพระองค์ทรงโปรดศึกษามากเป็นพิเศษอีกทางสมเด็จเจ้าฟ้ามงกุฎทรงมีพระทัยสนใจในด้านพระพุทธศาสนาอยู่เสมอเมื่อพระชนมายุครบผนวดทรงผนวดณวัดพระศรีรัตนศาสดารามภายในพระบรมมหาราชวังเมื่อพ.ศ. 2367โดยมีองค์สมเด็จพระสังฆราชวัดมหาธาตุเป็นพระมหาอุปัชฌาย์ทรงได้รับพระฉายาว่าวชิระยานภิกขุทรงประทับณวัดมหาธาตุอยู่นาน3วันแล้วจึงเสด็จไปจำพรรษาที่วัดเสมอลายหลังจากนั้นเพียงอีก2สัปดาห์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยพระบรมชนกนาถทรงเสด็จสวรรคตแต่ไม่ได้ทรงตัดมอบพระราชสมบัติให้แก่ผู้ใดพระบรมวงศานุวงศ์จึงประชุมและลงมติในที่ประชุมว่าควรอัญเชิญพระเจ้าลูกเธอกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ขึ้นเถลิงถวัลย์ราชสมบัติสืบแทนสมเด็จเจ้าฟ้ามงกุฎจึงไม่ได้ทรงลาผนวดและทรงผนวดอยู่ตลอดราชการที่3ทำให้ทรงมีเวลามากมายในการศึกษาหาความรู้ในวิชาการแขนงต่างๆจนแตกฉานโดยเฉพาะทรงมีโอกาสได้ศึกษาวิชาภาษาต่างประเทศจากบาทหลวงและมิชชันนารีที่เข้าเผยแพร่ศาสนาคริสต์ทำให้สามารถทรงพระอักษรและตัดภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีและมีโอกาสได้รับรู้ข่าวสารความเคลื่อนไหวจากต่างประเทศซึ่งพระองค์ได้ทรงนำความรู้เหล่านั้นมาใช้ในการบริหารประเทศเมื่อเสด็จขึ้นครองราชสมบัติแล้วต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตทรงตัดเวรคืนพระราชสมบัติให้แก่บรรดาพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการสำนักชั้นผู้ใหญ่ว่าจะเห็นควรให้ผู้ใดขึ้นครองราชสมบัติสืบแทนพระองค์บรรดาข้าราชการและข้าราชการสำนักจึงประชุมและมีมติอัญเชิญสมเด็จเจ้าฟ้ามงกุฎขึ้นครองราชสมบัติ
เป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่สี่แห่งราชวงศ์จักรีในวันที่2เมษายนพ.ศ. 2394ทรงพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแต่ด้วยขณะนั้นพระองค์ยังทรงผนวดอยู่จึงจำเป็นต้องลาผนวดในเวลานั้นเองคณะธรรมยุติกนิกายหลังจากการลาผนวดของพระวชิรญาณเถระยังคงเจริญรุ่งเรืองต่อไปพอได้พระมหากษัตริย์เป็นผู้อุปถัมภ์และมีผู้นำที่เข้มแข็งคือกรมหมื่นบวรรังสีสุริยพันธ์ต่อมาได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพยาปวเรศวริยาลงกรณ์เป็นผู้ครองบังคับบัญชาคณะธรรมยุติกายเมื่อพระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตในวันที่2เมษายนพ.ศ. 2394พระราชวงศ์และเสนาบดีมีมติเห็นชอบให้ถวายราชสมบัติแก่สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้ามงกุฎจึงให้สมเด็จเจ้าพญามหาไปอยู่ระวงไปเฝ้าเจ้าฟ้ามงกุฎณวัดบวรนิเวศวิหารแต่พระองค์ตรัสว่าถ้าจะถวายพระราชสมบัติแก่พระองค์จะต้องอัญเชิญสมเด็จเจ้าฟ้าจุฑามณีกรมขุนอิสระเลศรังสรรค์ขึ้นครองราชด้วยเนื่องจากพระองค์ทรงเห็นว่าเป็นผู้ที่มีพระชตาแรงต้องได้เป็นพระมหากษัตริย์ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนั้นพระองค์ได้รับการเฉลิมพระนามพระปรมาภิไธยว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมกันนี้พระองค์ทรงสถาปนาสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าจุฑามณีกรมขุนอิสวเรศรังสรรค์ที่กรมพระราชวังบวรสถานมงคลมีพระราชพิธีวรราชาภิเษกและทรงรับพระวรราชองค์การให้พระเกียรติยศเสมอด้วยพระเจ้าแผ่นดินองค์ที่สองโดยได้รับการเฉลิมพระปรมาภิไธยว่าพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวส่วนในฝ่ายสมณศักดิ์นั้นพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าเลื่อนพระเจ้าพระบรมวงศ์เธอกรมหมื่นนุชิตชิโนรสโดยมหาสมนุษย์มาพิเศษขึ้นเป็นกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรสทรงสมณศักดิ์เป็นพระสังฆราชเป็นต้นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระอัครมเหสีพระนามว่าสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินีทรงมีพระนามเดิมว่าลำเพยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชโอรสและพระราชธิดารวมทั้งสิ้น82พระองค์โดยประสูติจากพระอัครมเหสี3พระองค์ได้แก่1สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ต่อมาได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5 2สมเด็จเจ้าฟ้าหญิงจันทรมณฑลสิ้นพระชนตั้งแต่พระชนมายุ10พรรษา3สมเด็จเจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมีประสูติเมื่อ13มกราคมพ.ศ. 2399เป็นต้นราชกูลจักรพันธ์จินสิ้นพระชนเมื่อ11เมษายนพ.ศ. 2443 5สมเด็จเจ้าฟ้าชายพานุรังสีสว่างวงศ์ประสูติเมื่อ11มกราคมพ.ศ. 2402เสด็จที่วงคตเมื่อ13มิถุนายนพ.ศ. 2471เมื่อพ.ศ. 2411พระองค์ทรงคำนวณว่าจะสามารถเห็นสุริยุปราคาเต็มดวงได้ในประเทศสยามณตำบลว่าก้อจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระองค์จึงโปรดให้ตั้งพระพาเพื่อเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรสุริยุปราคาที่ตำบลว่าก้อซึ่งเมื่อถึงเวลาที่พระองค์ทรงคำนวณก็เกิดสุริยะปราคาเต็มดวงที่ทรงได้คำนวณไว้พระองค์เสด็จประทับอยู่ที่ว่ากอเป็นระยะเวลาประมาณ9วันจึงเสด็จกลับกรุงเทพมหานครภายหลังการเสด็จกลับมายังพระนครพระองค์เริ่มมีพระอาการประชวรจับไข้และทรงทราบว่าพระอาการประชวรของพระองค์ในครั้งนี้คงจะไม่หายวันที่22กันยายนพ.ศ. 2411พระองค์มีพระบรมราชโองการให้หาพระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงเทเวศวัชรินทร์ซึ่งเป็นพระราชวงศ์ผู้ใหญ่ที่มีพระชนมายุมากกว่าพระองค์อื่นๆพระเจ้ายาเธอกรมหลวงวงศาธิราชสนิท
ซึ่งเป็นพระราชวงศ์ผู้ใหญ่ในราชการและเจ้าพญาศรีสุริยะวงศ์อัครเสนาบดีที่สมุหกลาโหมหัวหน้าข้าราชการทั้งปวงเข้าเฝ้าพร้อมกันที่พระแท่นบรรทมโดยพระองค์มีพระบรมราชโองการมอบพระราชกรณียกิจในการดูแลพระนครแก่3ท่านหลังจากนั้นในวันที่1ตุลาคมพ.ศ. 2411พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสสั่งให้พระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงวงศาธิราชสนิทเจ้าพญาศรีสุริยะวงศ์และเจ้าพญาภูธาภัยที่สมุหนายกเข้าเฝ้าแล้วมีพระราชดำรัสว่าท่านทั้ง3กับพระองค์ได้ทำนุบำรุงประคับประคองกันมาบัดนี้กาลจะถึงพระองค์แล้วขอลาท่านทั้งหลายในวันนี้ขอฝากพระราชโอรสพระราชธิดาอย่าให้มีภัยอันตรายหรือเป็นที่กีดขวางในการแผ่นดินถ้ามีพิษสิ่งไงเป็นข้อใหญ่ขอแต่ชีวิตไว้ให้เป็นแต่โทษในประเทศขอให้ท่านทั้ง3จงเป็นที่พึ่งแก่พระราชโอรสธิดาต่อไปด้วยเถิดพระองค์ตรัสขอให้ผู้ใหญ่ทั้ง3ท่านได้ช่วยกันดูแลบ้านเมืองต่อไปให้ทูลพระเจ้าแผ่นดินองค์ใหม่เอาทุละรับดีกาของราษฎรผู้มีทุกข์ร้อนดังที่พระองค์เคยปฏิบัติมาโดยไม่ทรงเอ่ยว่าจะให้ผู้ใดขึ้นครองราชแทนพระองค์นอกจากนี้พระองค์รับสั่งว่าเมื่อพระองค์ผนวดอยู่นั้นทรงออกอุทานวาจาว่าวันใดเป็นวันพระราชสมภพก็อยากสวรรคตในวันนั้นโดยพระองค์พระราชสมภพในวันเพ็ญเดือน11ซึ่งเป็นวันมหาปวารณาเมื่อพระองค์จะสวรรคตก็ขอให้สวรรคตท่ามกลางสงขณะที่พระสงฆ์กระทำวินัยกรรมมหาปวารณาในเวลา 20:06 นพระองค์ทรงภาวนาอรหังสัมมาสัมพุทโธแล้วผลอัสสะปัสสาสะคือลมหายใจเข้าออกเป็นครั้งคราวจนกระทั่งเวลา 21:05 เสด็จสวรรคตณพระที่นั่งพานุมาตรจำลูนภายในพระบรมมหาราชวังสิริประชนพรรษา64พรรษาบรรพบุรุษของไทยแต่โบราณปกบ้านป้องเมืองคุ้มเย่าเสียเลือดเสียเนื้อมิใช่เบาหน้าที่เรารักษาสืบไป